ได้ลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ MOA ไทยกับ JSR โดยคุณสัตยา นรนองรองประธานมูลนิธิ MOA ไทยและคุณสุจินตนาจัญญาทิพย์สกุลประธาน JSR โดยเป็นความร่วมมือการพัฒนาเมืองหน้าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนในศตวรรษที่21โดยมีคณะกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นนำโดยมิสเตอร์ชิโมยิรองประธาน MOA กรุ๊ปและคณะญี่ปุ่นประมาณ8ท่านโดยมีภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ7องค์กรมาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้เพราะว่าคุณสุจินตนานี้มีความรู้และความเข้าใจในมูลนิธิมากโดยสามารถที่จะถ่ายทอดอะไรให้ความรู้ให้อะไรความเข้าใจให้ผู้อื่นดังนั้นทางมูลนิธิคิดว่าทางคุณสุจินตนามีแนวทางที่จะช่วยเหลือคนซึ่งตรงกับทางมูลนิธิดังนั้นเพื่อมาให้ความร่วมมือช่วยกันทำผมว่างานคงจะดำเนินไปด้วยดีนะครับท่านด้วยการสายคอนแทคหรือ MOU ที่จะร่วมงานกันนะคะคือตั้งแต่วันแรกที่สุดไปเรียน MOA คลาส3นะคะคืออนุบาลเนี่ยนะก็เริ่มทำงานแล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก MOAแต่ก็คิดว่าเราทำในสิ่งที่ดีนะคะแต่คงไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าเราตั้งใจดีนั้นย่อมเห็นผลที่ดีนะคะก็เลยขอกราบเรียนท่านรองประธานแล้วก็ท่านประธานของกลุ่มที่ดิฉันเองนั้นมีความมีปัจจัยทางทุกข์เยอะนะคะเพราะว่าตัวเองก็ปฏิบัตินะคะแล้วก็พยายามค้นหาให้กับคนที่มีทุกข์เป็นการหาทางออกง่ายนะคะก็อันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งสำหรับคนที่ยากลำบากนะคะแล้วก็ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วก็ได้เริ่มต้นกับคนที่ยากอีกเหมือนกันนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชทำให้มีข้อคิดเห็นต่างๆนานาซึ่งเป็นกำลังใจที่อยากจะช่วยคนได้มากกว่านี้ก็คิดว่าในอนาคตนี้เราก็จะได้ทำงานรูปเป็นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์นะคะกับปัญหาปัจจุบันได้ซึ่งสุเองก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆส่วนหนึ่งนะคะที่อยากทำให้โลกใบนี้มีความสุขนะคะอย่างที่มิสเตอร์โอคาร์อยากให้พวกเราเป็นนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะให้คนมีความสุขคนแล้วคนเรานะคะซึ่งคนเหล่านั้นเราไม่รู้ว่าความทุกข์เขามากมายเราจะช่วยเขาแก้ไขยังไงแต่ในช่วงขนาดหนึ่งนั้นที่เราแก้ให้เขามีความสุขนะคะแม้แต่แค่หนึ่งแก้หนึ่งนาทีก็มีความหมายนะคะพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าแม้เราได้สมาธิช่วงไก่ปีก็ดีกว่าทำแกงร้อยหม้อไปถวายพระนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นบุญกับตัวเองบุญก็คือความสุขนะคะไม่ได้มาจากไหนความสุขคือใจเรานั้นสามารถชนะใจตัวเองแม้กระทั่งหนึ่งนาทีก็มีความหมายนะคะก็พวกเราทุกท่านในที่นี้เข้าใจแล้วและพยายามที่จะทำและช่วยคนอื่นหลังจากที่ได้แนะนำและรู้จักกัน